ชื่อเลเตอร์ค่ะเป็นพันธุ์ชิวาวาหูตกค่ะเกิดจากการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะแล้วก็คลำเจอว่าน่าจะเป็นสะบ้าก็เลยมารีเช็คกับคุณหมอต่างว่าเป็นสะบ้าระดับไหนแล้วก็จำเป็นต้องผ่าไหมแต่ว่าจริงๆก็คือมาตรวจตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนั้นก็คือรู้สึกว่ายังไม่ได้มีอาการอะไรก็เลยยังไม่ได้ผ่าแต่ว่าพอปีนี้เหมือนเริ่มมีอาการเจ็บแล้วก็เริ่มร้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วก็เลยนัดผ่าเลยจริงๆฟื้นตัวไวมากค่ะ wow. เพราะว่าผ่าไปวันนี้เสร็จช่วงบ่ายช่วงเช้าของอีกวันหนึ่งก็เริ่มเดินเลยก็คือจริงๆเลี้ยงชิวาว่า7ตัวแล้วก็พามาตรวจกับคุณหมอต่างทั้ง7ตัวเลยแล้วก็ผ่าไปแล้ว2เลเตอร์เป็นตัวที่3ค่ะพามาเช็คอัพกับคุณหมอไปก็คือหลังผ่า1ปีกว่าก็คือปกติใช้ชีวิตปกติวิ่งเล่นกระโดดดีมากคือประทับใจคุณหมอมากเพราะว่าครั้งแรกที่มาคุยเลยอะค่ะเรามาแบบแบลงมากไม่รู้เลยว่าแบบสว่าคืออะไรยังไงต้องรักษายังไงแล้วก็ได้คำปรึกษาจากคุณหมอแล้วก็มีประโยคนึงที่ฟังแล้วรู้สึกดีมากคือปล่อยให้น้องหมาใช้ชีวิตแบบหมาไปเราไม่ต้องไปพยายามปรับพฤติกรรมอะไรเขาแต่ว่าอะไรที่เสียก็มาให้หมอซ่อมอันนี้พอฟังแล้วเรารู้สึกแบบเอ้ยหมอเข้าใจหมามากอะคือการปรับพฤติกรรมหมามันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นไม่ได้อะหมาก็ต้องใช้ชีวิตแบบหมาค่ะก็เลยตัดสินใจผ่าเลยให้คุณหมอเป็นคนซ่อมลูกผลออกมาก็แฮปปี้มากเพราะว่าทุกตัวฟื้นตัวไวแล้วก็ไม่มีอาการข้างเคียงอะไรเลยใช่5วันก็คือวิ่งเล่นได้ปกติแล้วค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือแนะนำลูกค้าไปเยอะมากว่าที่บ้านเป็นโรงแรมน้องหมาเราก็เลยแนะนำลูกค้าแบบน่าจะมาผ่าคุณหมอแบบประมาณ10บ้านได้แล้วค่ะแฮปปี้มากทุกบ้านเลยค่ะฝากให้คุณหมอต่างแล้วก็ทีมงานนะคะสู้ๆแล้วก็คอยซ่อมร่างให้เด็กๆต่อไปนานๆค่ะขอบคุณมากค่ะ